ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา67พรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจัตุรพิธพรชัยมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติและอุปัฏฐะวันตรายใดๆทรงพระเกษมสำราญพระชนพรรษายิ่งยืนนานพระบารมีแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นร่มโพทองของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์กาลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายสอนศักดิ์นิยมธรรมอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองพิษณุโลกและข้าราชการสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก